สวัสดีค่ะวันนี้นุ่นจะมารีวิวที่พักที่นครปฐมนะคะชื่อว่า SWT Land Camp ค่ะที่นี่นะคะจะเป็นจุดกลางเต็นท์นะคะแล้วก็มีห้องพักเล็กๆนะคะ4หลังค่ะส่วนตัวนุ่นนะคะก็คือไม่ชอบกลางเต็นท์นะคะก็เลยมานอนตรงที่พักนะคะหลังเล็กๆอันนี้ค่ะนุ่นมาพักวันธรรมดานะคะค่อนข้างเงียบสงบมากเพราะว่ามีห้องนุ่นมาพักห้องเดียวค่ะแล้วก็จะมีพี่อีกคนนึงมากางเต็นท์นะคะก็ทำให้แบบบรรยากาศเงียบสงบมากๆเลยค่ะบริการเสริมที่นี่ก็จะมีหมูกระทะนะคะแล้วก็ซับบอร์ดแล้วก็พายเรือคายักค่ะส่วนตัวนุ่นไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเพราะว่ามาเน้นนอนจริงๆส่วนหมูกระทะอยากกินมากๆเลยค่ะแต่ว่าลืมจองล่วงหน้านะคะก็เลยอดกินต้องไปหาอะไรทานข้างนอกเอานะคะมาดูบริเวณห้องน้ำกันมั่งค่ะตอนแรกคิดว่าแบบห้องน้ำจะสะอาดไหมนะแต่ว่าพอมาจริงๆก็คือห้องน้ำสะอาดนะคะแล้วก็มีที่ปรับน้ำอุ่นด้วยค่ะก็สามารถอาบน้ำอุ่นได้สบายเลยนะคะคนชอบขี้หนาวนี่คือรอดจ้าที่นี่เขามีคาเฟ่ในตัวด้วยนะคะถ้าใครไม่ได้จองห้องพักไว้หรือว่าไม่ได้มากางเต็นท์นอนก็สามารถมาทานกาแฟนั่งชิลถ่ายรูปเก๋ๆได้เลยนะคะแนะนำเลยจ้าวันที่นุ่นมานะคะฝนตกนะคะทั้งวันที่มาเช็คอินและเช็คเอาท์เลยค่ะบรรยากาศมันก็อาจจะแบบว่ามืดฟ้าครึ้มๆหน่อยนะคะแต่ว่านอนสบายมากๆเลยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุ่นด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย